ผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4วันก่อนมีข่าวคราวที่น่าจะสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยนะคะนักศึกษาคนหนึ่งท้อง8เดือนปรากฏว่ากินยาขับทารกและหลังจากนั้นก็ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าอ่านผ่านๆก็จะอาจจะรู้สึกว่าข่าวนี้เป็นข่าวธรรมดาผ่านมาและผ่านไปแต่ที่จริงเป็นสถิติที่น่าจะตกใจไม่น้อยสำหรับสังคมไทยนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้เห็นภาพของการพยายามทำลายซากตัวอ่อนที่วัดไผ่เงินกว่า 2,000 ชิ้นค่ะข่าวนั้นคุณประลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาผู้สื่อข่าวของที่นี่ไทย PBS ติดตามมาตลอดนะคะคุณประลักษ์คะได้ติดตามทั้งข่าวท้องไม่พร้อมข่าวทำลายซากตัวอ่อนนะคะเห็นความเชื่อมโยงกันยังไงของ2ประเด็นนี้คะคุณณฐาคะข่าวการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะหรือว่าการยุติการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นเกิดขึ้นจำนวนมากนะคะจนทำให้คนทั่วๆไปมักจะรู้สึกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือว่าเป็นปัญหาสังคมโดยทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วปัญหานี้ใหญ่กว่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาประชากรของประเทศไทยในภาพรวมเลยค่ะหากย้อนไปดูนะคะสถิติที่ถูกรวบรวมโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA ได้รวบรวมสถิติของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วก็มีการคลอดบุตรในวัยรุ่นไว้อย่างน่าสนใจนะคะไปดูที่กราฟิกนี้กันนะคะมีสถิติที่ถูกรวบรวมไว้ค่ะว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า20ปีนะคะมีการคลอดบุตรนะคะถึงวันละ355คนจำนวนนี้หากนำ365วันหรือว่า1ปีเข้าไปคูณจะเท่ากับวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีมีการคลอดบุตรถึงกว่า 129,000 คนต่อปีค่ะในจำนวนอายุ20ปีนี้นะคะมีวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีคลอดบุตรวันละ10คนนะคะหากนำตัวเลข365เข้าไปคูณนะคะก็จะเท่ากับว่ามีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคลอดบุตรถึงวันละถึงปีละ 3,650 คนนะคะซึ่งก็จะเห็นได้นะคะว่าในจำนวนนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีการคลอดบุตรจำนวนมากจะอยู่ที่ช่วงอายุระหว่าง15ถึง20ปีวัยรุ่นในกลุ่มนี้นะคะอายุ15ถึง20ปีค่ะเป็นกลุ่มในช่วงอายุที่น่าจะถูกพัฒนาศักยภาพทางด้านของการศึกษาแต่เมื่อประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลายคนจะต้องหันหลังให้สู่ระบบการศึกษาบางคนจะต้องหยุดเรียนชั่วคราวบางคนเลิกเรียนไปอย่างถาวรเลยนะคะแล้วก็บางคนจะต้องออกไปหารายได้เพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวแต่การจบการศึกษาในระดับที่ไม่สูงมากนักก็อาจจะส่งผลต่อการหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไม่เพียงพอนะคะนี่ทำให้ส่งผลกระทบนะคะที่ทำให้ประเทศไทยของเราต้องสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญของประเทศค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 40-50 ปีก่อนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งจะมีลูกประมาณ 5-6 คนนะคะแต่ปัจจุบันค่ะอัตราการสมรสนั้นลดน้อยลงการมีบุตรก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันผู้หญิงไทยนะคะมีบุตรเฉลี่ย1คนนะคะจะมีบุตรแค่ประมาณ 1 ถึงไม่เกิน 2 คนเท่านั้นนะคะท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดน้อยลงนะคะแต่ว่าปัญหาการท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นนะคะมีจำนวนมากนี่ทำให้สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าส่งผลต่อปัญหาการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทยในภาพรวมค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่เกินสัก4ปีก่อนนะคะที่ฉันได้มีโอกาสไปทำข่าวหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะยังจำได้นะคะว่าเป็นข่าวของคลินิกทำแท้งแห่งหนึ่งนะคะนำเศษซากเป็นซากของตัวอ่อนนะคะไปทิ้งที่วัดไผ่เงินในกรุงเทพมหานครถึง 2,002 ชิ้นนะคะข่าวนี้เป็นข่าวโด่งดังมากนะคะดิฉันเองได้ไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ต้องหานะคะซึ่งได้เล่าข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจให้ฟังนะคะว่าผู้ที่พาเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมไปทำแท้งนะคะไม่ใช่ฝ่ายชายไม่ใช่เพื่อนของเด็กผู้หญิงเหล่านี้แต่กลับเป็นพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมค่ะนี่สะท้อนให้เห็นเรื่องของทัศนคติหรือว่ามุมมองของสถาบันครอบครัวนะคะที่ยังไม่ยอมรับกับปัญหานี้ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะดิฉันได้ไปพูดคุยกับคุณคาสเปอร์พีคนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA คุณคาสเตอร์นะคะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมประชากรมานานนับ10ปีนะคะคุณคาสเปอร์เล่าให้ฟังถึงบริบทของสังคมไทยในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กเคารพผู้ใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียวประเด็นนี้คุณคาสเปอร์บอกว่าอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ
is that respect and responsibility have to go both ways, from children to parents, but also from parents to children. It is very difficult for parents to accept that their children become sexually active. It's difficult. And with children, I mean 16, 17, not 14 or 13, of course not. But when children become teenagers, they become interested in sexuality. And it's difficult for parents to accept, in Thailand as everywhere else. But I think with such an enormous quantities of respect for other people that you have, and caring for other people that exists in Thailand, I think is absolutely something that can be solved. But it takes that important step to accept that young people have rights. They're not children anymore. When you're 17 or 18, you have rights. You are almost an adult. And that short period of transition is where a society like Thailand has to find out how they want to deal with this. This is a dangerous age, because young people experiment with many things, they become adults, but if you do not have the right information, then that experimenting can have negative results. การยอมรับในความผิดพลาดของลูกนะคะทำให้จะเป็นวัคซีนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เด็กๆวัยรุ่นผู้หญิงที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขในชีวิตของเขาค่ะคุณณัฐาคะค่ะคุณวรลักษณ์ติดตามข่าวประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องท้องไม่พร้อมเรื่องของการไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มองกันแตกต่างกันจะเห็นหนึ่งประเด็นเลยว่าเด็กผู้หญิงมักจะถูกกล่าวโทษเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดฟังความเห็นจากหลายๆท่านแล้วคิดว่าการแก้ปัญหาในองค์รวมเนี่ยควรจะต้องทำยังไงคะมีวาทกรรมมากมายเกิดขึ้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่ประณามคนที่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะคะแต่ว่าปัญหานี้แน่นอนค่ะว่าถ้าพูดกันง่ายๆผู้หญิงคนเดียวไม่สามารถตั้งท้องได้นะคะคุณณัฐาคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงรวมถึงสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่จะให้ความรักความอบอุ่นกับผู้ที่ประสบปัญหานี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรลักษณ์ค่ะ